don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. สำหรับใครนะครับที่อยากได้แบตเตอรี่ Excel นะครับ2,234 3เซลล์ 11.1 โวลต์นะครับก็ทักกันเข้ามานะครับก้อนละ420บาทนะครับใครสนใจสอบถามได้นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่ไหนนะฮะผมอยู่ที่นี่นะครับกับพระพุทธบาท RC นะครับร้านพี่หนุ่มพระบาท RC วันนี้นะครับผมมีคอนเทนต์มานำเสนอกับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมช่องนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องบินปีกนะฮะร้านนี้นะครับจะอยู่ตรงหน้าวัดพระพุทธบาทนะครับอยู่ตรงแถวดับเพลิงอยู่วงเวียนหอนาฬิกานะครับถ้าคนไหนที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ของพี่หนุ่มไว้ตอนท้ายคลิปนะครับวันนี้ผมมารีวิวให้กับร้านพี่หนุ่มนะครับวันนี้ในคอนเทนต์เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องบินปีกนะครับเครื่องบินปีกบนสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นนะครับที่จะเล่นเครื่องบินปีกแบบเป็นแบบเทรนเนอร์นะครับที่นี่มีไว้บริการกับเพื่อนๆทุกๆคนนะฮะใครที่สนใจนะฮะวันนี้เครื่องบินปีกที่ผมมานำเสนอเนี่ยจะเป็นเครื่องบินปีกแบบเทนเนอร์ปีกยาว1เมตรนะครับตัวยาวประมาณ70เซนนะครับแล้วก็หรือว่าทางคุณครูโรงเรียนนะครับที่ไหนที่สนใจนะครับอยากจะเอาไปประกอบกับในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับเอาไปผลิตเองหรือว่าจะไปทำแข่งขันในงานแข่งขันต่างๆนะครับก็ยินดีนะครับสำหรับร้านที่นี่พี่หนุ่มพระบาท RC นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกับเครื่องบินปีกนะครับที่ผมมานำเสนอนะครับว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่านะฮะครับก็สำหรับลำนี้นะครับก็จะเป็นเทรนเนอร์นะฮะเทรนเนอร์ปีกอันนี้ปีกจะยาวอยู่ที่1เมตรนะฮะ1เมตรปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนน่ะพี่หนุ่มจะทำเป็นเมตร20นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็คือต้องการความที่แบบว่าคล่องตัวในเรื่องของการบินนะครับก็คือความสมดุลของปีกกับตัวความยาวของลำตัวเนี่ยมันจะต้องได้ขนาดที่พอดีแต่เมื่อก่อนน่ะทำเป็นเมตร20อาจจะบินช้าแบบเป็นสโลว์ฟลายหน่อยนะฮะแต่นี้ก็จะบินเร็วขึ้นแล้วก็เสถียรมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ค้ำปีกด้วยนะครับเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ก็จะเสริมความแข็งแรงนะครับเสริมความแข็งแรงเวลาที่เราบินหงายท้องตีลังกาเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางหักนะฮะแล้วก็มีแอลอนนะครับแอลอนนะฮะแอลอนตรงนี้โฟมเนี่ยทำมาจากโฟมปอนอย่างหนาเลยนะครับอันนี้มันความหนานี่ประมาณเท่าไหร่พี่หนุ่มโฟมเนี่ยเป็นโฟมปอนอย่างหนาพิเศษเลยใช่ไหมสำหรับทำเครื่องบินโดยเฉพาะเลย 1.5 ปอนนะครับเป็นโฟมแข็งนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของว่าบินอยู่แล้วมันจะหักเดาะหรือกาอากาศไม่มีนะครับเพราะว่าเรามีการดามอลูแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลำตัวมีน้ำหนักเบานะครับลำตัวมีน้ำหนักเบาแล้วก็ภายในนะครับก็จะเสริมความแข็งแรงด้วยฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็มีแผ่นเขาเรียกก็แผ่นเลยนะพาร์ทวูดนะครับผมลืมไปนิดนึงแผ่นพาร์ทวูดแล้วก็มีฟิวเจอร์บอร์ดเสริมความแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวจะติด OP Tape นะครับสวยงามนะครับสำหรับพี่หนุ่มพระบาท RC เนี่ยติด OP Tape ไม่มีฟองอากาศเลยนะฮะสวยงามมากๆเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างลำอื่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรัดเดอร์นะครับรัดเดอร์ก็จะมีตัวนี้นะครับเลี้ยวรัดเดอร์เครื่องบินปีกบนเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยวแบบเป็นแอลอนก็ได้แล้วก็เลี้ยวแบบเป็นรัดเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเราเลี้ยวแบบเป็นรัดเดอร์เนี่ยเราจะเลี้ยวเป็นวงกว้างนะครับแต่ถ้าเป็นแอลอนเนี่ยเราจะเลี้ยวแบบหักแบบมุดเลยนะฮะอันนี้เป็นเอลิเวเตอร์นะครับอันนี้ใครที่สนใจนะฮะที่จะเอาไปเป็นแบบนะครับก็ลองดูก็ได้นะครับสั่งไป1ลำแล้วก็ลองเอาไปก๊อปปี้ดูก็ได้นะฮะพี่หนุ่มไม่ห่วงนะฮะไม่ห่วงเลยน
ะครับอยากให้คนไทยมีเครื่องบินเล่นกันทุกคนนะฮะแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็เนี่ยครับขึ้นรูปมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแผนหางลัดเดอร์นะครับเอลิเวเตอร์อันนี้ก็จะเป็นปีกนะครับนี่ครับทำแบบเหมือนเป็นแฟคทอรี่เลยนะครับเป็นเหมือนผลิตมาจากโรงงานเลยนะฮะลำตัวความยาวนะครับความหนาของโฟมนะครับแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะทำได้ขนาดนี้นะฮะสำหรับพี่หนุ่มพระบาท RC นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ติด OP Tape แล้วก็ยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์เสริมนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ย380ฮะเท่าไหร่นะ380เท่าไหร่นะ380เท่าไหร่นะ380ก็คือไปติด OP Tape เองก็คือหาล้อใส่เองโหถูกมากเลยนะเนี่ยถ้าติด OP Tape เองก็เราสามารถจะเลือกสีเลือกเลยได้เนาะลายเลยอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเพื่อนๆที่มันจะเป็นแบบว่าติด OP Tape แล้วของพี่หนุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นลำสำเร็จอย่างเงี้ยพี่หนุ่มอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะพี่หนุ่ม700อันนี้คือ700อ๋อเนี่ยครับ700ก็มีล้อให้ด้วยนะครับมีล้อให้ด้วยแล้วก็มีตุ๊กตาแบบนี้ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแบบปีกล่างนะฮะแต่ถ้าอย่างนี้คือก็เป็นสปอร์ตเตอร์ปีกล่างเช่นเดียวกันใช่ไหมครับพี่หนุ่มใช่ปีกล่างอันนี้ก็ราคาเท่าไหร่เอ่ยอย่างเงี้ยอันนี้800อ๋อครับแล้วมันต่างกันตรงไหนกับลำนี้กับลำเนี้ย700กับ800เนี่ยพี่หนุ่มอุปกรณ์เสริมมันเยอะกว่าอ๋อนี่คืออุปกรณ์เสริมเยอะกว่าเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับว่างานการติด OP Tape นะครับของพี่หนุ่มนะครับก็จะเนี๊ยบไม่มีฟองอากาศเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะอย่างลำนี้นะฮะครับก็สรุปเลยนะครับกับท้ายคลิปแบบนี้วันนี้มารีวิวให้กับพี่หนุ่มพระบาท RC นะฮะไม่หยุดที่จะทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูตลอดนะฮะลำนี้380นะครับ380บาทนะครับแต่ต้องไปติด OP Tape เองนะหรือว่าไม่ต้องติดก็ได้เนาะพูดถึงอะถ้าประหยัดก็ไม่ต้องติด OP Tape แล้วปืนกาวยิงปืนกาวยิงนะฮะยิงตรงเอลิเวเตอร์ลัดเดอร์นะครับยิงตรงส่วนตรงนี้แล้วก็ทำเป็นยางรัดก็ได้นะง่ายๆนะครับง่ายๆเราก็ไม่ต้องใช้เป็น OP Tape นะครับประหยัดไม่ต้องเปลืองตังค์ติดตั้งเซอร์โวแล้วก็บินได้เลยนะฮะสำหรับแบบนี้นะครับตรงไหนที่เราจะเสริมความแข็งแรงแล้วก็อาจจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดนะครับยิงปืนกาวติดตรงในส่วนที่เราจะต้องเอาไม้ตะเกียบนะครับมาเสริมนะครับก็ได้หมดนะครับก็380บาทถือว่าราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะสำหรับในเมืองไทยแบบนี้นะครับกับร้านพี่หนุ่มพระบาท RC นะครับติดตั้งเซอร์โวเข้าไปติดตั้งลวดคันชักนู่นนี่นั่นนะครับก็380บาทผมเห็นอย่างนี้ผมอยากจะเอาไปสักลำเลยนะเนี่ย ครับก็ใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจก็ทักมาสอบถามกับพี่หนุ่มพระบาท RC นะครับเบอร์โทร0818533733นะครับที่นี่มีที่เดียวในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับที่ราคาถูกๆแบบนี้นะฮะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับเอกสายหมุนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่อยากจะสอบถามเรื่องเครื่องบินลำอื่นก็มีด้วยนะแต่โอ้โหแขวนเต็มร้านไปหมดเลยไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับแล้วก็เรื่องของราคาก็โทรมาสอบถามพี่หนุ่มได้วันนี้ผมมารีวิวให้กับร้านพี่หนุ่มพระบาท RC นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับเอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาหาพี่หนุ่มสอบถามได้เลยกับร้านนี้นะครับพระบาท RC จังหวัดสระบุรีวันนี้สวัสดีครับ350บาท